รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ไปดูข่าวอัปเดตของพี่เอกสลรพงษ์ชาตรีหน่อยนะครับทุกวันนี้แก71แล้วแต่ว่ามีข่าวออกมาบอกว่าแกเป็นมะเร็งที่สมองเพิ่งทราบเลยอะค่ะครับเมืม่อวานนี้หลายคนตกใจมากโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงหลายคนก็ยังไม่รู้ข่าวนี้นะครับแฟนคลับพี่เอกก็ถามไปที่คนนี้ผู้พันเบิร์ดครับผู้พันเบิร์ดพันเอกวันชนะสวัสดีพันตรีนาะยยท่านขออภยัย ไอ้แต่ดาวสามดวงเนาะน่าจะพันเอกแล้วไหมอะตอนนี้ทราบจากผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงว่าพี่เอกสรพงษ์ป่วยนะครับเข้ารับการรักษามะเร็งและก็ได้รับกําลังใจดีเยี่ยมตอนนี้ผู้พันเบิร์ดบอกว่าจริงๆผมก็ติดต่อไม่ได้เพราะว่าแฟนพี่เอกเขาดูแลอยู่แล้วก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตตัวผู้พันเบิร์ดบอกว่าจริงๆอยากไปเยี่ยมให้กําลังใจนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปเลยนะแต่ทราบว่าการรักษาเนี่ยผ่านไปด้วยดีส่วนทางด้านคุณพรพรพิมลมั่นฤทัยครับผู้บริหารค่ายโคลีเซียม สนิทสนมกับคุณเอกสารพงษ์มากนะครับบอกว่ารู้เรื่องอาการป่วยจากคุณบินบรรลือฤทธิ์แล้วก็ฟังจากหม่อมของท่านมุ้ย mm. ก็ทราบว่าคุณเอกสรพงษ์เนี่ย mm. เป็นมะเร็งที่สมองจริงครับ mm. มีโอกาสไปเยี่ยมเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วซึ่งอีกฝ่ายก็ยังดูดีอยู่นะฮะ mm. ก็โล่งใจกันประมาณหนึ่งว่าเออพี่เอกน่าจะยังสบายดีอยู่ส่วนที่แกไม่ได้บอกใครเลยไม่ได้บอกใครให้รู้ว่าป่วยเนี่ยเพราะว่าน่าจะไม่อยากรบกวนใครขณะที่ลูกสาวข,ของคุณสารพงษ์ชาตรีนะครับ ที่เกิดกับคุณโยธาศวรสคุณขวัญพิมพ์อักษรเทียมสเสวตก็เปิดเผยกับนักข่าวครับบอกว่าคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งที่สมองจริงๆคือก่อนหน้านี้เป็นมะเร็งสักพักแล้วถ้าคนติดตามข่าวคุณเอกก็จะทราบว่าเป็นมะเร็งลำไส้นะครับช่วงที่รักษาตัวอยู่ก็อาการดีขึ้นแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงระบาดโควิดเลยไม่ได้ไปเยี่ยมก็มีการถามผ่านทางญาติที่ผ่านมาคุณพ่อก็ไม่ได้บอกใครเพราะไม่อยากให้ใครเป็นห่วงนะฮะ นอกจากนี้คุณไทเอกพันธ์ครับก็ให้สัมภาษณ์อัปเดตอาการล่าสุดของคุณสรพงษ์ชาตรีนะครับบอกว่าเคยไปเยี่ยมมหนหนึ่งส่วนอาการตอนนี้คุณเอกแข็งแรงดีรักษาไปตามอาการอยู่ตอนที่เจอเนี่ยคุณไทบอกว่าคุณเอกสรพงษ์ร่างกายผอมลงนิดนึงนะครับประมาณน่าจะ6กกิโลได้แต่ว่าหน้าตาแกจมใสเพราะน่าจะปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดนะครับแล้วก็มีภรรยาพี่เอกคือคุณเดือนดวงเดือนจิตไทยสงภรรยาคนปัจจุบนนันนะคคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ก่อนหน้านี้คุณไทยบอกว่าทราบมาว่า2อสาปีที่แล้วเนี่ยพี่เอกเป็นมะเร็งที่ลาไส้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วหายไปแล้วแต่ปรากฏปีที่แล้วกลับมาเป็นอีกมันมีการลุกลามของมะเร็งนี่แหละแต่ว่าคุณไทยบอกจริงๆตอนแรกผมไม่รู้มันไปตรงไหนบ้างก็รู้แค่ว่าแกพยายามรักษาและพยายามสู้มาตลอดก็คิดว่าอีกไม่นานคุณเอกน่าจะหายเพราะว่าโดยทั่วไปก็แข็งแรงเดินได้นะครับอาจจะมีต้องประคองตอนลงมาได้นิดหน่อยแ็แกก็71แล้วนะครับ ทีนี้หลังจากข่าวนี้แพทย์สะพัดออกไปโอ้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงหลายคนตกใจนะครับแล้วก็ทุกคนเลยส่งกำลังใจให้พี่เอกสาระพงศ์นะครับขอให้หายไวๆนะครับอืมโอไม่น่าเชื่อนะคะคือ ไม่ใช่เชื่อว่าลุกลามไปที่สมองได้ะนะคะเพราะว่าลำไส้สมองน่าจะค่อนข้างห่างกันพอสมควรเลย<อ>ปิดข่าเงียบเลย<ช>ไม่อยากให้ใครเป็นห่วงนะคะแล้วคุณหมอเคยบอกว่ามะเร็งนี่ยมันคือการผิดปกติของเซลล์เนาะพอมันเริ่มมีปัญหาแต่ละจุดตละจุดแล้วมันต้องเช็คบ,บ่อยๆเช็คทีๆเพราะมันมีโอกาสจะกลับมาได้คตรวจสุขภาพประจําปีมีส่วนช่วยได้นะคะคข่าวช่องแครบเครื่องอเคียงข้างครอบคลุม